KM กวางพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับได้มีการฝึกอบรมน้องๆเยาวชนนะครับจากทั้ง9อำเภอนะครับโดยเฉพาะจากสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลนะครับได้มาฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านการจะทำสื่อทำคลิปวิดีโอการตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม Sony Vegas นะครับและผมเองก็ได้เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรนะครับฝึกอบรมทักษะทางด้านการถ่ายทำวิดีทัศน์นะครับแล้วก็การจัดทำการตัดต่อการตัดต่อจัดทำสื่อนะครับเพื่อทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยานะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับฝึกอบรมเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรู้เท่าทันสื่อโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรู้เท่าทันสื่อปีงบประมาณ2561จำนวน2รุ่นระยะเวลา3คืน4วันซึ่งรุ่นที่1ได้ดำเนินการระหว่างวันที่1ถึงวันที่4ธันวาคมและรุ่นที่2ระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคม2560สถานที่ณโรงแรม KM กวานพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รุ่นละ50คนประกอบไปด้วยตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนหรือผู้ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนร่วมอนุรักษ์สืบสานงานด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีด้วยการปลูกค่านิยมที่ดีเสริมสร้างความสงบสุขในสังคมให้เกิดความร่มเย็นอย่างยั่งยืนสร้างความอยู่ดีมีสุขนำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือนและท้องถิ่นด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยาวันนี้เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำคลิปวิดีโอการจัดทำสื่อคลิปวิดีโอและการนำเสนอวิทยากรโดยยุทธภูมินามวงสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาครับปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าทางด้านการจัดทำสื่อโซเชียลมีเดียการจะทำสื่อสารสนเทศการจะทำสื่อเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปะการแสดงของดีและรวมทั้งการท่องเที่ยวอะไรท่องเที่ยวต่างๆนะฮะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะครับก็จะสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเองนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนอีกด้วยนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากโรงแรมเคเอ็มกวานพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ